สวัสดีค่ะร้าน A Sound Shop นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาส่งงาน New Shape ลำนี้กันนะคะสำหรับ New Shape ลำนี้นะคะก็จะมีชุดห้องเครื่องนะคะอินเตอร์นะคะไทเทเนียมแล้วก็เก็บสายไฟห้องเครื่องระบบแอร์บีบนะคะสวิตช์เบิร์นด้วยนะคะสำหรับอันนี้ตรงนี้เลยแล้วก็จะมีคัสบีเคนะคะทองแดงอีก1ชุดนะคะตอนนี้ก็กำลังเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีกล่องแบตตัวนี้นะคะไทเทเนียมของไอรอนบาร์นะคะเชฟคันนี้นะคะสวยงามถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมร้าน A Car Shop ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาส่งงานรีวิวรถคันนี้นะครับผมเป็น All New Shape ตัวเก่าเลยครับตัวแรกแปลงหน้าจากเรานะครับเป็นตัว MY 17 18นะครับผมครบชุดไปหน้า Daylight ฝากระโปรงคาร์บอน Monza F1 นะครับผมตัวล่าสุดแล้วก็มีประตูคาร์บอนงานหุ้ม Monza Light 1 นะครับ4บานก็มีข้างหลังก็มีฝาท้ายคาร์บอนงานหุ้มมอนซ่า F1 เช่นเดียวกันครับผม
แล้วก็มีค้ำหลบป้ายไอรอนบาร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็มีค้ำ X บวก C ไอรอนบาร์ V4 ตัวใหม่ล่าสุดก็มีแบตเตอรี่ลูกหนึ่งกล่องแบตเตอรี่มียาง4เส้นนะครับขอบ19แล้วก็มีเบรก1ชุดครับผมที่จัดไปใหม่ครับรอบนี้แล้วก็ภายในก็จะมีเบาะเคอร์กี้ตัวลิมิเต็ดผ้าเหลืองหลังรู2018นะครับผมพร้อมกับขาของไอรอนบาร์ภายในทันเคปล่าครบชุดครับหัวเกียร์ไทเทเนียมเคปล่าจอ Android ดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube ได้เลยครับแล้วก็มีชุดถังไนตัสขาก็จะเป็นไอรอนบาร์ครบชุดเลยนะครับผมจอก็จะเป็น Android ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีงานห้องเครื่องห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็จะเป็นตัวไทเทเนียมยกชุดเลยครับผมระบบเบรกระบบคลัตช์ก็จะเป็น HYB แท้ไทเทเนียมแท้หัวฟิตติ้งน้ำเงินดำท่ออินเตอร์ก็จะเป็นของงาน AS ไทเทเนียมนะครับเขาซิ่งยกเทอร์โบ F5 มาไว้ด้านบนเวกเกตซิ่งพร้อมกับตัวฝาวาล์วทำสีใหม่แล้วก็มีแผ่นไทเทเนียมชุดท่อไหลกลับก็เป็นไทเทเนียมหมดเลยครับน็อตสีระบบระบายไอท่ออินเตอร์ไทเทเนียมงาน AS ไทเทเนียมนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับผลงานร้านเอสซาวช็อปอีก1คันนะครับผมคันนี้ลูกค้ามาไกลจากกบุรีครับก็เรียบร้อยถ้าชอบติดชอบผลงานเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ